หรือเชื่ออินอินเปิดแชทอดีตคนคิดร้ายส่งข้อความขอโทษหลังโพสต์อโหสิกรรมเหลือเชื่อเรื่องจริงจากคนที่เคยคิดร้ายแต่กลับใจอิมอิมเปิดแชทสนทนาอดีตคนคิดร้ายส่งข้อความขอโทษหลังโพสต์เธออโหสิกรรมและไม่ถือโทษโกรธหลังจากนักแสดงสาวสายบุญอิมอิมเฟี้ยวฟาวสุดสวิงริงโก้โพสต์ภาพที่ถูกอินสตาแกรมลบออกเนื่องจากเป็นภาพที่เป็นอันตรายและส่งเสริมอาชญากรรมพร้อมฝากถึงคนที่คิดร้ายว่าอิมไม่เคยรู้จักคุณและไม่เคยคิดร้ายกับผู้อื่นโดยอิมขออโหสิกรรมให้และไม่ถือโทษโกรธเพราะสิ่งที่คุณทำคือบาปจะติดตัวไปทุกภพทุกชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดารับรู้ซึ่งใจลึกๆของคุณไม่ใช่คนไม่ดีแต่อาจจะเป็นเพราะเจ้ากรรมนายเวรของคุณบังตาบังใจให้คุณมีจิตที่โกรธแค้นมัวหมองและอยากให้คนที่คิดร้ายกลับตัวกลับใจล่าสุดอิมอิมโพสต์ภาพซึ่งเป็นบทสนทนาของอิมอิมกับผู้หญิงที่เคยคิดร้ายได้ไลน์มาขอโทษที่ก่อนหน้านี้เคยใส่ร้ายป้ายสีและพิมพ์ด่าเพียงเพราะลูกของเธอรักและศรัทธาอิมมากส่งผลให้ลูกของหญิงคนดังกล่าวป่วยหนักและต้องเข้าห้องไอซียูเร่งด่วนแต่ด้วยคาถาสวดมนต์ของอิมอิมทำให้ลูกกลับมามีอาการดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อจนตอนนี้สามารถออกจากห้องไอซียูได้แล้วด้านอิมอิมตอบกลับหญิงคนที่เคยคิดร้ายว่าที่ผ่านมาไม่เคยถือโทษโกรธเคืองและอโหสิกรรมให้เสมอมาซึ่งอิมดีใจหญิงคนที่เคยคิดร้ายกลับตัวกลับใจพร้อมเป็นกำลังใจให้ทำความดีเพื่อสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ให้กับลูกต่อไปจนมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นสาธุในอภัยทานและอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมากขอบคุณอินสตาแกรมฟีดับบลิวเอฟโอ